เนื่องจากภูมิประเทศที่เป็นภูเขาหรือที่ลาดชันมักประสบปัญหาการชะล้างพังทลายของดินหลักๆเกิดจากการไม่มีพืชคลุมหน้าดินและดินแห้งแล้งขาดอินทรีย์วัตถุซึ่งการพังทลายมากน้อยอยู่ที่ความลาดชันของสภาพพื้นที่นั้นๆจากปัญหาดังกล่าวทางกรมพัฒนาที่ดินได้มีการจัดทำโครงการอนุรักษ์ดินและน้ำในหลายพื้นที่ที่ประสบปัญหาโดยในด้านดินได้มีการลงพื้นที่เพื่อรณรงค์ให้ความรู้และลงมือปฏิบัติสาธิตในด้านการปลูกพืชคลุมดินการปลูกพืชแบบขั้นบันไดและการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ได้นำองค์ความรู้นี้ไปใช้แก่พื้นที่ของตนเองได้นายสำคัญศรีสุขนายกองค์การบริหารส่วนตำบล4ขีดเป็นหนึ่งในเกษตรกรที่ได้นำความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินไปใช้ในการปลูกสวนทุเรียนของตนในพื้นที่ลาดชันซึ่งได้ผลเป็นอย่างดีสามารถป้องกันปัญหาดินพังทลายได้และพืชที่คลุมดินยังทำให้ดินชุ่มชื้นทำให้ต้นทุเรียนมีการเจริญเติบโตที่ดีขึ้นอีกทั้งการปลูกพืชแบบขั้นบันไดร่วมกับการปลูกหญ้าแฝกยังช่วยเป็นแนวดักตะกอนดินลดการสูญเสียธาตุอาหารและยังทำให้สะดวกในการเข้าไปดูแลต้นทุเรียนอีกด้วยเมื่อก่อนเป็นพื้นที่ปลูกสวนยางพาราสวนยางพาราแก่แล้วก็ได้โค่นก็มาสร้างสวนทุเรียนแต่มันยังขาดน้ำอยู่แล้วก็โดยมีกรมพัฒนาที่ดินเขตสิบเอ็ดนครศรีธรรมราชได้มาให้การสนับสนุนงบประมาณเพราะว่าพื้นที่สวนทุเรียนนี้มันเป็นพื้นที่ลาดชันนะครับก็มีเกิดการดินสไลด์แล้วก็ทางกรมพัฒนาที่ดินแนะนำให้ปลูกหญ้าแฝกเพื่อไม่ให้ดินสไลด์แล้วก็หลังจากนั้นก็มาปลูกพืชคลุมดินนะครับเพราะว่าได้คลุมต้นทุเรียนด้วยต้นทุเรียนมีความชุ่มชื้นตลอดทางลำเลียงผลผลิตการเกษตรก็ทำเพื่อเวลาเกิดราษฎรในพื้นที่นะครับสร้างสวนสร้างผลผลิตแล้วนะครับมันไม่สามารถจะนำผลผลิตออกสู่ตลาดได้นะครับเนี่ยพอทางกรมพัฒนาที่ดินได้มาสร้างทางลำเลียงให้นะครับแล้วก็ราษฎรลดค่าใช้จ่ายนะครับมันไม่ต้องแบกหามต้องใช้เอาโดยการเอารถยนต์ไปบรรทุกผลผลิตได้ครับทางการเกษตรถึงที่เลยนะครับอีกส่วนสำคัญที่กรมพัฒนาที่ดินได้เข้ามาจัดทำโครงการอนุรักษ์ดินและน้ำคือการลงพื้นที่ช่วยเหลือเกษตรกรโดยการสร้างอาคารชะลอน้ำเพื่อขวางหรือกั้นทางน้ำโดยปกติมักจะกั้นลำห้วยลำธารขนาดเล็กในบริเวณที่เป็นต้นน้ำหรือพื้นที่ที่มีความลาดชันสูงให้สามารถกักตะกอนอยู่ได้และหากเป็นช่องที่น้ำไหลแรงก็สามารถช่วยในการชะลอการไหลของน้ำให้ช้าลงด้วยเพื่อการกักเก็บตะกอนเอาไว้ไม่ให้ไปทับถมลำน้ำตอนล่างอันเป็นวิธีการอนุรักษ์ดินและแหล่งน้ำอีกทั้งยังช่วยเก็บกักน้ำให้เกษตรกรหรือประชาชนได้ใช้ในการอุปโภคบริโภคหรือการทำเกษตรกรรมในช่วงที่ขาดแคลนน้ำได้เป็นอย่างดีโอกาสจัดการน้ำก็มีกรมพัฒนาที่ดินก็มาสร้างฝ่ายชะลอน้ำให้หลายๆจุดนะครับที่บริเวณต้นน้ำแล้วก็กลางน้ำปลายน้ำครับพอกรมพัฒนาที่ดินมาสร้างฝ่ายชะลอน้ำให้แล้วนะครับโดยผมในฐานะเจ้าของสวนก็ได้ปั๊มน้ำสูบขึ้นไปกักเก็บไว้ข้างบนแล้วก็หลังเวลาใช้ในการลดต้นทุเรียนก็โดยการปล่อยน้ำลงมาจากข้างบนมาสู่ข้างล่างครับตอนที่ไม่สร้างฝ่ายผมก็ไม่กล้าปลูกถ้าพอปลูกแล้วมันต้องทุเรียนมันก็ขึ้นไม่รอดแน่นอนครับเพราะว่ามันทุเรียนมันต้องการน้ำพอสมควรนะครับต้องมีน้ำคู่กับต้นทุเรียนตลอดไปเลยครับไม่ใช่แต่สวนของผมส่วนเดียวนะครับเรามีชาวบ้านแต่ตอนนี้ก็สองสามหมู่บ้านที่ได้รับประโยชน์นะครับอีกส่วนหนึ่งที่ใช้ในสวนแล้วก็อีกส่วนก็ไปใช้ในเศรษฐกิจพอเพียงนะครับทางกรมพัฒนาที่ดินได้มาช่วยไว้เยอะแยะนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านขุดบ่อหรือว่าถนนลำเลียงแล้วก็สร้างฝายชะลอน้ำนะครับการเกษตรนะครับถ้าไม่มีน้ำผมเชื่อมั่นเหลือเกินว่าไปไม่รอดครับแต่ถ้ามีหน่วยงานของกรมพัฒนาที่ดินหรือว่าหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องน้ำแล้วก็มาช่วยส่งเสริมในเรื่องน้ำนะครับก็ราษฎรคงจะอยู่อย่างมีความสุขครับดินและน้ำเป็นของคู่กันดินเกิดการอุ้มน้ำต้นไม้เจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้นพื้นที่มีความชุ่มชื้นก็จะส่งผลดีต่อบริเวณโดยรอบซึ่งสอดคล้องกับแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับการพัฒนาและฟื้นฟูป่าไม้โดยการใช้ทรัพยากรที่เอื้ออำนวยกันเกิดการสัมพันธ์ซึ่งกันและกันและจะนำไปสู่ความอุดมสมบูรณ์ต่อไป